กลุ่มของเขาได้ชื่อว่ากลุ่มสัมมาเนนชาแนลชื่อเป็นภาษาอังกฤษสัมมาเนนชาแนลถ้าของเล็กฝูงบินต่ำเอาบินต่ำแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยก็คือสืบสานตำนานเวียงกาหลงกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือเด็กและเยาวชนทั้งม.ต้นและม.ปลายเป้าหมายก็คือเรื่องให้ความรู้เรื่องการปั้นการเขียนลายการเคลือบการชุบเคลือบการเผาเครื่องปั้นเวียงกาหลงก็รูปแบบก็เป็นสารคดี3ตอนตอนที่1ก็คือของการปั้นเขียนลายแล้วก็การชุบเคลือบการเผานี้รูปแบบวิธีการเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของให้เนนให้สัมมาเนนเนี่ยเป็นผู้ที่เดินเรื่องเพราะกลุ่มเนนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ปั้นและเขียนลายเป็นกันทุกเกือบจะทุกรูปให้เขาเดินเรื่องแล้วก็คุยกันแล้วก็เล่าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของชุมชนเรื่องของความเป็นมาของเวียงกาหลงไปด้วยให้เขาคุยกันพื้นที่ก็โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาแล้วก็ชุมชนของเวียงกาหลงที่เราจะลงพื้นที่ช่องทางในการนำเสนอก็จะมีช่องของ YouTube เพราะว่าเนี่ยเขาทำโครงงานยูทูบเบอร์อยู่แล้วก็สัมมาเนน Channel ทางเพจของสัมมาเนน Channelพยาวทีวีแล้วก็ทางไทย PBS แล้วก็นิทรรศการเพราะว่าเป็นสารคดีเนี่ยเราสามารถที่จะให้ลำตอนเราจัดนิทรรศการเนี่ยไม่ต้องเฝ้าก็ได้ต้องรอแล้วทีนี้สวยแล้วทีนี้ขั้นตอนเตรียมการช่วงนี้เราก็จะเตรียมการมีนากุมภาไปมีนาไปไหนบ้างแล้วก็เริ่มถ่ายทำมีนาแล้วก็3เดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนเราก็เผยแพร่ได้แล้วก็ถึงกรกฎาคมเราก็สรุปงานนี่ก็คือไทม์ไลน์ที่เราทำเพราะว่าเราจะต้องทำให้มันเกิดประโยชน์กับสื่อเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับใครบ้างสารคดีชุดนี้จะให้กับสัมมาเนนซึ่งเป็นคนทำเรื่องของสื่ออยู่แล้วและเป็นการเผยแพร่งานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเรื่องของเครื่องปั้นเวียงกาหลงซึ่งกลุ่มสัมมาเนนเหล่านี้เนี่ยเป็นวิทยากรให้กับชุมชนอยู่แล้วนี่คือกระบวนการทีนี้เราจะเล่าย้อนถึงว่าทำไมพระอาจารย์ต้องมาทำสื่อเมื่อก่อนพระอาจารย์ทำสื่อนะพี่ชัยวัฒน์บอกว่าเรามีโมบายล้าสมัย เราจะมีรถโอบีถ่ายข้อสดสัมมาเนนชาแนลมีตั้งแต่5-6 ปีที่แล้วเรามีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองนะครับเรามีสถานีโทรทัศน์เรามีเครื่องส่ง30วัตต์กำลัง30วัตต์เนี่ยสื่อชุมชนวิทยุชุมชนเนี่ยเรามาทีหลังทีวีชุมชนทีวีเราเปิดประชุมประจำหมู่บ้านเนี่ยเราถ่ายข้อสดทางระบบ USF ตอนเย็นมาก่อนที่จะไปประชุมก็ไปตั้งสถานีแล้วไปจูนทีวีให้ชาวบ้านรับช่องของเราแล้วก็ถ่ายทอดการประชุมของหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่รู้หมดคนที่ไม่มาประชุมรู้เราทำสถานีโทรทัศน์ตอนนั้นแล้วตอนหลังมันขี้เกียจตรงๆก็คือขี้เกียจออกคอนเทนต์คิดคอนเทนต์คิดอะไรเนื้อหาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันได้แต่กล่องโอ้ยดีนะท่านดีแล้วมึงรู้ไปกูซื้อกล้องตัวเท่าไหร่มึงไม่สนับสนุนเป็นซัพพอร์ตเลยลงทุนครั้งแรก 700,000 บาทซื้อกล้อง2ตัวซื้อสวิตเชอร์ลดอีก 400,000 ลงเป็นล้านกว่าลงทุนไปตลอดลุกดิ๊กไปแล้วมันปรากฏว่ามันเข้าเนื้อเราก็หยุดมาทำเรื่องเครื่องปั้นเฮ้ยดีเว้ยเครื่องปั้นทำเครื่องปั้นเวียงกาหลงเนี่ยออเดอร์เดือนละ 40,000 น่ะเดือนละ 40,000 เน้นได้ 20% เน้นหักเลย 20% เขาก็ได้มีรายได้ตอนก่อนโควิดเนี่ยออเดอร์มาทุกเดือนเราไม่สนใจเราไม่ง้อกูไม่ง้อสื่อโทษนะกูไม่ง้อสื่อละ
เพราะเฉพาะดิสเพลย์หน้าร้านเนี่ยเราทำไม่ทันเราไม่จำเป็นต้องใช้สื่อเราก็หยุดทำสื่อมาหลังจากนั้นเจอโควิดโดนเทไปแสนกว่าบาทออเดอร์โรงแรมสั่งเข้ามาได้ไป3เดือนบอกว่าโรงแรมบอกว่าโรงแรมหยุดกิจการแล้วนะครับอ้าวแล้วกูจะไปไว้ที่ไหนอ่ะก็ต้องเอาไปโชว์ที่ร้านไปโชว์ที่วัดต่อแล้วก็เจอโควิดช่วงที่2เนี่ยหนักหนาสหัสก่อนโควิดรอบแรกเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยไปตุลาพฤศจิกาเนี่ยเราลืมตาอ้าปากได้เราสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์มีกาหลงของเราเนี่ยได้เยอะตอนนั้นก็ยังมาคิดแวบๆว่าเอ๊ะเราต้องออนไลน์ละเราต้องขายออนไลน์หลังจากนั้นก็มาคิดดูแล้วว่าตอนนี้เนี่ยสื่อต้องสำคัญกับการผลิตสินค้าเราละเราจะต้องนำเสนอสื่อนำเสนอในทุกอย่างแล้วก็ทำเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยเราทำเป็นเนื่องจากเราทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยให้ความรู้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสื่อก็ตกลงกับเดนก็ว่าเราจะทำสื่อตอนนี้เนี่ยเราทำสื่อมาได้2-3ชิ้นละก็พยายามที่จะพัฒนาสื่อของเราต่อไปแล้วก็ในโอกาสที่จะร่วมกับสทศแล้วก็ทางพยาวทีวีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการที่จะพัฒนารูปแบบและก็กระบวนการของเราเนี่ยและถ้าเราใช้สื่อเนี่ยในสื่อชุมชนเนี่ยเพื่อไปส่งเสริมเรื่องอาชีพของคนในชุมชนเนี่ยมันก็จะเป็นการตัวกระตุ้นเนาะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนของพวกเราแทนที่เราจะทำเรื่องขยะเราได้กล่องนะทำเรื่องป่าเราได้กล่องนะเราจะทำยังไงไม่ให้เรียนแบบพี่ชัยวัฒน์ก็คือได้แต่กล่องแต่ไม่ได้ตังค์เนี่ยเราจะทำยังไงได้ทั้งตังค์ได้ทั้งกล่องเราให้ช่วยกับชุมชนเนี่ยมันก็จะเป็นให้กับสื่อด้วยเมื่อก่อนเราต้นนั้นไม่ได้พาดพิงถึงใครนะเราส่งงานให้ไทย PBS เนี่ยทุกเดือนแต่เราจนทุกเดือนเพราะไทย PBS ได้หน้าแล้วก็เราเสียตังค์ก็ตอนหลังๆบอกจ่ายค่าขนมให้เนรหน่อยจ่ายค่ากับข้าวให้เนรหน่อยเงี้ยแต่ถ้าเราทำคิดว่าสสคงจะไม่ใจร้ายแบบนั้นเนาะไม่ใจร้ายเหมือนไทย PBS เนาะนี่ก็คือเรื่องของกลุ่มสามเณรจันทร์ก็ขอให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดไว้เช่นนี้ครับสาธุครับ